วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในข่าววัยเทนยูนะครับตามกันต่อครับสำหรับประเด็นที่เจ้าสาวเนี่ยออกมาร้องเรียนกับสังคมนะครับถึงกรณีที่ถูกเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับเทงานแต่งกลางคันแบบหน้าตาเฉยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสภาพจิตใจของเธอเนี่ยคือเจ้าสาวย่ำแย่มากครับเสียใจไม่คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครับและก็ไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกและที่สำคัญครับงานแต่งต่างๆการเตรียมงานถูกตระเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการจองโรงแรมเชิญแขกนะครับปรากฏว่าเจ้าบ่าวกับเทงานแต่งนะครับมีหนำซ้ำยังไม่กล้าที่จะมาเผชิญหน้าบอกเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับให้คนอื่นเนี่ยมาบอกว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ครับทางเจ้าสาวเนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคุณการ์ตูนมีการไปออกรายการหุ่นกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ในอาการค่อนข้างจะโศกเศร้าเสียใจนะครับต้องมีการปลอบประโลมตลอดเวลานะครับพี่หนุ่มเนี่ยขั้นกุมมือเธอครับแล้วก็ถามว่าเธอไหวไหมซึ่งเธอก็พร้อมที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเธอเนี่ยนะครับเนี่ยครับคุณการ์ตูนนะครับซึ่งเป็นเจ้าสาวต้องเรียกว่าโดนเทครับพร้อมกับแม่แล้วก็ญาติมาออกรายการของกระแสนะครับของพี่หนุ่มนะครับกรณีที่ถูกเทงานแต่งเพียงอ้างเพราะว่าไม่มีสินสอดเท่านั้นนะครับซึ่งความรักของเขากับแฟนหนุ่มเนี่ยก็คบหากันมาถึง9ปีนะครับโดยก่อนจะเริ่มรายการเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็มีการถามเจ้าสาวว่าพร้อมจะพูดคุยใช่ไหมพร้อมจะพูดคุยหรือเปล่าจากนั้นก็มีการถามไปถึงจุดเริ่มต้นของความรักของทั้งคู่นะครับว่าไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงนะครับขณะที่ทางเจ้าสาวคือคุณการ์ตูนนะครับต้องบอกว่าเศร้าแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักนะครับทำเอาพี่หนุ่มเนี่ยก็ต้องปลอบนะครับแล้วก็นะครับให้กำลังใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจของเจ้าสาวมากนะพี่หนุ่มก็ถามว่าถามพร้อมไหมเพราะเป็นเรื่องที่เหมือนไปสะกิดเรื่องราวที่เธอเนี่ยเสียใจอยู่นะครับคำถามแรกที่พี่หนุ่มถามเนี่ยก็คือว่าไปรู้จักกับเจ้าบ่าวเนี่ยแฟนของเขาที่คบกันมา9ปีเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงนะครับแล้วก็คบกันมากี่ปีแล้วคุณการ์ตูนเนี่ยก็บอกว่า9ปีวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้เนี่ยจะครบ9ปีพอดีพี่หนุ่มก็บอกว่า9ปีพอดีเนี่ยแล้วก็มีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันบ้างไหมในระหว่างคบกัน9ปีคุณการ์ตูนบอกว่าไม่เคยรักกันดีมาตลอดไม่ค่อยมีปากเสียงอะไรกันมากมีบางเรื่องเป็นเรื่องคู่รักแบบมหาช้านะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรรุนแรงกันเลยพี่หนุ่มก็เลยบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยถามตรงๆเลยสามีเคยนอกใจไหมนะครับแฟนเนี่ยเคยนอกใจไหมคบกันมา9ปีเนี่ยแล้วก็มีปัญญาให้ผู้หญิงอื่นบ้างไหมนี่นะครับคุณการ์ตูนก็เลยบอกว่าไม่เคยไม่นะคะเท่าที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยพี่หนุ่มก็ถามต่อครับว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปกินข้าวไปทานข้าวเวลาอยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันต่างๆนานาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใครเป็นคนจ่ายเงินหรือเป็นอเมริกันแชร์หรือช่วยกันจ่ายหรือว่าเขาเลี้ยงเราหรือเราเลี้ยงเขาอะไรยังไงคุณการ์ตูนก็ตอบครับว่ามีการแชร์กันบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเธอจะเป็นคนจ่ายแต่เขาจะเป็นคนเติมน้ำมันมันก็แต่ค่ากินเนี่ยน้องคุณการ์ตูนบอกว่าจะจ่ายบ้างก็สลับกันจ่ายบ้างนะครับแชร์กันบ้างแต่ถ้าใครมีมากก็จ่ายมากแค่นั้นเองแต่เขาก็ดูแลคุณการ์ตูนเหมือนกันพี่หนุ่มก็ถามอีกคำถามคือฐานะทางบ้านของฝ่ายผู้ชายฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยเขาเป็นยังไงคุณการ์ตูนก็บอกครับว่าฐานะทางบ้านเนี่ยก็ฐานะดีเท่าที่รู้มาฐานะดีมีธุรกิจส่วนตัวไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินทองนะครับและบ้านเนี่ยที่จังหวัดชุมพรเนี่ยก็มีการเปิดอู่ที่นั่นเมื่อถามถึงเรื่องการขอแต่งงานนะครับคุณการ์ตูนเจ้าสาวเนี่ยก็บอกว่าฝ่ายชายเนี่ยขอแต่งงานตนเองที่หัวหินและในรายการมีการนำคลิปครับวันขอแต่งงานเนี่ยมาเปิดซึ่งพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยก็เอ่ยปากชมเจ้าสาวนะครับว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมากที่ยอมให้ทางรายการเนี่ยนำคลิปมาเปิดได้ซึ่งคุณการ์ตูนว่าที่เจ้าสาวเนี่ยก็เปิดใจกับพี่หนุ่มเลยนะครับว่าไม่มีอะไรจะต้องอายแล้วครับเพราะต้องการให้เรื่องของตัวเองเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกคนระยะเวลา9ปีไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอยากให้ผู้หญิงที่กำลังคิดจะแต่งงานอย่าคิดฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนหนึ่งให้เรายืนให้ได้ด้วยตัวเองพอเวลาเขาทิ้งเราไปเราจะล้มขอให้คิดดีๆเอาเคสของเธอเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นี่ครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาชื่นชมโดยเฉพาะพี่หนุ่มกรรชัยครับว่าเป็นคนที่อบอุ่นมาก
มีการกุมมือแขกรับเชิญปลอบประโลมว่าที่เจ้าสาวตลอดเวลาที่มีการถ่ายทำรายการถือว่าเป็นการให้กำลังใจที่ดีมากและคนที่เข้มแข็งที่สุดก็คือตัวของคุณการ์ตูนเองนะครับที่ต้องบอกว่าเธอเนี่ยกระทบกระเทือนไม่ใช่แค่จิตใจนะครับถึงขั้นที่ว่าจะคิดสั้นมีการกินยาฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในสภาพจิตใจของเธอมากก็นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าเรียกร้องให้ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับผู้ชายเนี่ยออกมายอมรับจะจบก็ขอให้มาพูดตรงๆเหมือนตอนที่มาจีบเธอบอกนะครับส่วนทางด้านกฎหมายเนี่ยเห็นว่ามีการที่จะเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับเพราะว่างานแต่งต่างๆมีการเสียเงินไปแล้วเป็นหนี้ไปแล้วจองโรงแรมนะครับออร์แกไนซ์ต่างๆแขกรับเชิญค่าอาหารค่าโรงแรมทางครอบครัวของฝ่ายหญิงจัดหาให้หมดนะครับแถมคุณแม่ยังบอกนะครับว่าวันที่มาตกลงสินสอดกันเนี่ยถามว่ามีเงินไหมไหวไหมหลักแสนเนี่ยสินสอดแล้วก็ทองอีก5บาทฝ่ายเจ้าบ่าวก็ไม่ได้มีปวดควรหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแถมถ้าไม่ไหวเนี่ยแม่บอกจะยกให้เลยยกการ์ตูนให้ไปดูแลเลยนี่นะครับปรากฏว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเจ้าบ่าวฝั่งผู้ชายเนี่ยยังไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเดี๋ยวรอฟังกันอย่างต่อเนื่องครับข่าวไวเทนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ